พระเทวทัตนั้นตัดผ้าอันงามวิไลเย็บย้อมนุ่งห่มไปพวกมนุษย์เห็นท่านครองจึงโพลท่านนาว่าผ้าผืนนี้ไม่ถูกต้องกับพระผู้ห่มดองควรเป็นของพระสารีบุตรโมกขันลานะเถระจึงสมศักดิ์ศรีพระเทวทัตนี้ไม่เหมาะสมแต่อย่างใดขณะนั้นภิกษุผู้อยู่ต่างคิดออกไปจากราชคฤห์ใหญ่สู่สาวัตถีนครถวายบังคมพระศาสดาถูกรับต้อนจากองค์พระบวรตรัสถามการอยู่สุขใจของพระอัครสาวกทั้งสองแล้วได้กราบทูลพระจอมไตรเรื่องนั้นทั้งหมดจำเดิมแต่ต้นพระศาสดาตรัสว่าเทวทัตเริ่มห่มผ้าอย่างเหิมเกรมไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นหามิได้นาแต่ว่าได้ทรงแล้วเหมือนกันในการก่อนทรงเล่านิทานขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงส่งมาจากวัดโพขั้นพุทธวิหารจังกุระนิวเดลีประเทศอินเดียตอนนี้ก็ขอต้อนรับเนนน้อยสังเหลือกราบสาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อโอ้สาธุครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมพัดนมเคารพรัตกราบนมัสการครับโอ้จากอ่างทองมากันแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวหัวรุ่งหัวรุ่งมาตั้งแต่หัวรุ่งโหทนาเป็นอย่างยิ่งเอานะสำหรับรายการวันนี้ก็ เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยเล่าเรื่องต่อจากเมื่อวานนะเหมือนกับที่ได้ปะหน้าธรรมาทเอาไว้ก็คือเมื่อวันนี้ก็ได้เล่ามาถึงตอนที่ประชาชนทั้งหลายญาติโยมได้พากันถวายผ้ากำพลที่มีราคา 100,000 หรือบางคนก็ว่าราคานับไม่ได้แต่เจ้าของกุดุมพีผู้ถวายผ้านั้นบอกว่าราคา 100,000 ถวายแก่ท่านพระเทวทัตโดยการพิจารณาของญาติโยมว่าโอ้พระเทวทัตเนี่ยอยู่ด้วยกัน
ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานมงคลเอาว่ามงคลอะไรก็ได้ท่านพระเทวทัตนี่แหละกำกับดูแลเป็นเจ้าพิธีอยู่ในบริเวณนี้ว่างั้นนะส่วนโมกขัลลาสารีบุตรนั่นนี่ก็ไปมาไปมาตามเสด็จพระบรมศาสดาเสียเป็นส่วนใหญ่ว่างั้นนะก็ตกลงกันถวายพระเทวทัตหลังจากนั้นพระเทวทัตก็ได้ตัดย้อมผ้าจีวรที่สวยงามราคาเป็นแสนนั้นนุ่งห่มเที่ยวไปในที่ต่างๆประชาชนทั้งหลายคนทั้งหลายได้เห็นผ้าสีทองคำผ้ากาสาวพัดที่สวยงามสีทองคำเนี่ยนะโอ้ก็พากันตำหนิติเตียนโจทย์จันทนพนากันว่าผ้าผืนนี้ไม่เหมาะสมสำหรับท่านพระเทวทัตความจริงเหมาะสมกับพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะปัครราสาวกหรือเหมาะสมกับนุ่นพระพุทธเจ้านุ่นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นผ้าที่สวยงามมากมีราคาแพงเป็นผ้าไหมนะเป็นผ้าไหมแล้วก็สีทองคำเป็นมีราคาแพงสมัยนั้นคงจะเป็นผ้าไหมกาสีแล้วก็มั้งกุดุมพีนี่น่าจะไปจากเมืองแคว้นกาสีซะแล้วเมืองพาราณสีนู่นได้ผ้าไปถวายที่สาวัตถีไม่ได้ไม่ใช่ของใกล้ๆนะเดินทางไปนะราชคฤห์ราชคฤห์นะราชคฤห์ขออภัยจะไปถวายที่ราชคฤห์จากพาราณสีมาราชคฤห์ก็ไม่ไกลนี่ตอนนี้ผู้พูดนี่ก็อยู่ที่กรุงนิวเดลีไปสาวัตถีก็ไปทางขออภัยไปพาราณสีก็ไปทางตะวันออกเฉียงใต้นะไปทางตะวันออกเฉียงใต้ไปทางกลางใจกลางของประเทศแล้วก็จะขึ้นไปทางทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกก็แม่น้ำคงคาผ่านพาราณสีพอดีผ่านลงไปในใจกลางเมืองพาราณสีไหลขึ้นไปทางทิศตะวันออกไปลงทะเลที่เมืองโกลกัตตาเมืองโกลกัตตาใกล้ๆทางบังคลาเทศเขาเรียกว่าอ่าวเบงกอลตรงนั้นเขาเรียกว่าอ่าวเบงกอลก็นั่งเครื่องข้ามไปเมืองไทยก็ไม่ไกลแค่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนั่งเครื่องบินประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็เรียกว่าใกล้เมืองไทยอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะ พูดเลยเถิดไปมาก เอาก็มาว่าถึงสมัยนั้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งออกจากกรุงราชคฤห์ไปสู่เมืองสาวัตถีโอ้ไม่ไกลนะ700กิโลในปัจจุบันเนี่ยนะนั่งรถไฟก็1 คืนไปตอนเย็นถึงตอนเช้าไปสาวัตถีเนี่ยต้องนั่งรถต่ออีกจะลงที่ไปสาบัดสมัยก่อนผู้พูดนี่อยู่สาวัตถีอยู่สาวัตถี6ปีนะอยู่สาวัตถี6ปีที่วัดไทยสาวัตถีอยู่สาวัตถี6ปีที่วัดไทยสาวัตถีก็ไปถึงเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าก็ปฏิสันถานต้อนรับท่านพระภิกษุรูปนั้นก็ได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบนะความผาสุกความเป็นอยู่อย่างผาสุกของพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเรียบร้อยแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็กราบทูลถวายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือเรื่องการ
ทำบุญสุนทานเมื่อพระอัครสาวกไปถึงแล้วก็มีอุบาสกถวายสังฆทานชวนญาติโยมชวนชาวบ้านถวายทานกันเป็นจำนวนมากชวนชาวบ้านถวายทานกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีกุฎุมพีคนหนึ่งถวายผ้าราคา 100,000 เนี่ยนะถวายผ้าราคา 100,000 นี่แก่อุบาสกที่ทำบุญถวายพระ 1,000 รูปเลยทุกศิษย์ของท่านโมคคัลลานะสารีบุตรองค์ละ 1,000 องค์ละ500กุฎุมพีนี่ก็ถวายผ้าไว้ถ้าไม่เพียงพอก็ให้ขายผ้าเนี่ยซื้ออาหารทำอาหารถวายพระว่างั้นนะแต่พอดีก็มีโยมรับเจ้าภาพอาหารอย่างเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องขายผ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องถวายพระรูปใดรูปหนึ่งว่าเล่าถวายพระพุทธองค์ฟังจนถึงพระเทวทัตได้รับผ้าแล้วก็นุ่งผ้าไปคนทั้งหลายตำหนิติเตียนนะคนทั้งหลายพากันตำหนิติเตียนท่านพระเทวทัตว่าไม่สมควรโอ้ตอนนี้เสียงดังเสียงระฆังดังเหมือนกับเหมือนเมื่อวันก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาคงเป็นเวลาสวดมนต์อ้อนวอนจบพอดีเลยจบพอดีสวดมนต์อ้อนวอนในศาสนาฮินดูตีระฆังตีระฆังเสียงดังสนั่นหวั่นไหวก็พระศาสดาเมื่อได้รับฟังเนี่ยทรงสดับจากพระภิกษุก็จึงตรัสว่าโอ้พระเทวทัตเนี่ยห่มผ้าที่ไม่สมควรเนี่ยไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นในอดีตกาลเนี่ยก็ได้ห่มมาแล้วนะในอดีตกาลก็ได้ห่มมาแล้วแล้วก็ภิกษุทั้งแล้วก็ยกนิทานมายเล่าว่าโอ้เนี่ยในอดีตการเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะเหมือนที่ปะหน้าไว้วันนี้เหมือนที่ปะหน้าไว้วันนี้ก็มาว่าเป็นทํานองโสรพัญญะซะหน่อยมี FC ขอร้องมาว่าเอออยากจะฟังทำนองแหล่ว่างั้นน่ะทำนองแหล่แต่คงไม่ต้องถึงกับแหล่เอาเป็นแค่ทำนองสรพัญญะนะเล็กๆน้อยๆที่เราฟังกันมาบ่อย พระเทวทัตนานตัดผ้าอันงามวิไลเย็บย้อมนุ่งห่มไปพวกมนุษย์เห็นท่านครองจึงโพนทนาว่าผ้าผืนนี้ไม่ถูกต้องกับพระผู้ห่มดองควรเป็นของพระสารีบุตรโมกขัลลานะเทระจึงสมศักดิ์ศรีพระเทวทัตนี้ไม่เหมาะสมแต่อย่างใดขณะนั้นภิกษุผู้อยู่ต่างทิศออกไปจากราชคฤห์ใหญ่สู่สาวัตถีนครถวายบังคมพระศาสดาถูกรับตอนจากองค์พระบวรตรัสถามการอยู่สุขใจของพระอัคค
ทรสาวกทั้งสองแล้วได้กราบทูลพระจอมไตรเรื่องนั้นทั้งหมดจำเดิมแต่ตนพระศาสดาตรัสว่าเทวทัตเริ่มผมผ้าอย่างเหิมเกริมไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นหามิได้นาแต่ว่าได้ทรงแล้วเหมือนกันในการก่อนทรงเล่านิทานนี่ก็ตามเรียกว่าตามคำขอตามคำขอคือพุทธองค์ก็นำนิทานมาแล้วนี่นะนำนิทานเรื่องพระเทวทัตสมัยพระเทวทัตสมัยที่นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นฆราวาสนะเป็นฆราวาสแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เป็นช้างเป็นช้างพญาเป็นพญาช้างเป็นพญาช้างเรื่องก็คือในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีนายพรานช้างชาวพระนครพาราณสีผู้หนึ่งล้มช้างแล้วนำงาหนังไส้ใหญ่และเนื้อล่ำมาแล้วขายเลี้ยงชีวิตขายช้างขายเนื้อช้างเลี้ยงชีวิตเอาเนื้อล่ำเอางามาขายเอาเนื้อเอาหนังมาขายเอามากระทั่งลำไส้ใหญ่ของช้างมาขายโอ้ลำไส้ใหญ่ของช้างนี่เอามาขายทำอะไรเอามาทำกระเป๋าหนังนี่นะคนอินเดียสมัยนั้นนี่นะกระเป๋าหนังเนี่ยทำจากอะไรเนี่ยถ้าทำจากลำไส้ของช้างนี่โอ้โหราคาแพงราคาแพงมันเป็นหนังลำไส้ใหญ่ของช้างน่ะคือกระเพาะของช้างเนี่ยมันเป็นหนังที่นิ่มเหมือนมันนิ่มนวลเอามาทำเป็นกระเป๋าสตังค์เนี่ยนะโอ้หรือกระเป๋าหิ้วของผู้หญิงอ่ะที่เขาผู้หญิงสะพายอ่ะถ้าได้กระเป๋าหนังกระเพาะช้างหรือหนังลำไส้ใหญ่ของช้างโอ้โหราคาแพงราคานี่เป็นโอ้เรียกว่าหลายหมื่นเลยนะราคานี่เป็นหมื่นเลยทีเดียวในสมัยนั้นใครผู้หญิงคนไหนหรือใครไฮโซหมู่ไฮโซทั้งหลายได้สะพายกระเป๋าหนังอะไรเมื่อกี้เนี่ยลำไส้ใหญ่ของช้างนี่นะโอ้โหถือว่าโด่งดังกันในนี้ไปไหนก็ฉุยฉายอวดคนได้เหมือนกันนะนายพรานช้างในเมืองจากเมืองพาราณสีนี่นะเสร็จแล้วก็ครั้งนั้นช้างหลายพันเชือกเดินหากินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพบพระปัจเจกพุทธเจ้าหลายองค์นะโอ้นั่นแสดงว่าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ยังไม่มา
ตรัสรู้และพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเช่นพระปกุสันทะโกนาคมณะและกัสสปะองค์สุดท้ายก่อนหน้านี้ก็ล้มหายตายจากไปแล้วนิพพานไปแล้วขออภัยปรินิพพานไปแล้วอยู่ระหว่างที่ไม่มีพระจะอาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งนะอาจจะไม่เป็นไม่ใช่ช่วงนี้ก็ได้ช่วงใดช่วงหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นช้างอยู่ในจำนวนช้างหลายพันนะนั่นจำนวนช้างหลายพันจำเดินแต่นั้นเมื่อไปหมอบลงด้วยเข่าทั้งสองแล้วจบในการที่ไปและมาทุกครั้งพบพระปัจเจกพุทธเจ้าช้างทั้งหลายนี่นะช้างทั้งหลายพบพระปัจเจกพุทธเจ้าก็หมอบลงกราบลงนายพรานช้างคนนี้ซึ่งคอยนำเอาคอยล้มช้างก็สังเกตดูก็สังเกตดูสังเกตเห็นว่าช้างพวกเนี้ยผ่านไปผ่านมาก็ไปกราบไปน้อมลงน้อมตัวลงกราบพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็เหตุใดอย่างนั้นก็สังเกตดูสังเกตดูทุกครั้งเลยแล้วก่อนจะผ่านพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยวันหนึ่งนายพรานช้างก็เห็นกิริยานั้นเนี่ยเราล้มช้างเหล่านี้ได้ยากว่ากันนะเราจะล้มช้างเหล่านี้ได้ยากเพราะอะไรเพราะในการไปและในการมาเนี่ยช้างเหล่านี้ก็จบพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมันเห็นอะไรเนาะว่ากันนะมันเห็นอะไรหนอจึงไปประจบประแจงจึงไปจบไปกราบน้อมกราบพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมันเห็นอะไรอ่ะนั่นน่ะก็กำหนดได้ว่าโอ้เห็นผ้ากาสาวะคือผ้าที่พระปัจเจกพุทธเจ้าห่มเนี่ยเป็นผ้าที่สีงดงามเป็นสีผ้าย้อมฝาดสีกลับเขาเรียกว่าผ้ากาสาวพัดเป็นผ้าที่น่าเลื่อมใสสีเศร้าหมองสีสวยงามน่าเลื่อมใสช้างจึงได้กราบว่างั้นนะคงเป็นเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยห่มผ้ากาสาวพัดนี่แหละช้างจึงได้กราบกรานกันนักหนาวว่างั้นนะบัดนี้เราได้ผ้ากาสาวะกาสาวะย่อมควรว่าไงนะย่อมจะควรเราเนี่ยควรได้ควรได้ห่มผ้ากาสาวะแล้วช้างพวกนี้ก็จะได้มากราบมาจบแล้วเราก็จะได้ล้มอย่างสบายๆเลยว่าไงนะความคิดของผ่านช้างเมื่อพระปัจเจกพุทธรูปหนึ่งลงไปสู่ชาตสลักเนี่ยคือสระน้ำสระน้ำโดยธรรมชาติเขาเรียกชาตสลักไปส่งน้ำพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งไปส่งน้ำแล้วก็ส่งน้ำอยู่วางผ้ากาสาวะทั้งหลายไว้ที่ริมฝั่งจึงลักจีวรไปจับหอกนั่งทุ่มโปงอยู่ริมหนทางที่ช้างเหล่านั้นไปมาเอาผ้ากาสาวพัดเนี่ยห่มเอาคุมหัวคุมโปงแล้วเอาหอกถือหอกไว้อยู่ระหว่างทางที่ช้างเดินผ่านไปมานายพรานช้างนั้นก็เอาหอกพุ่งถูกช้างตัวไปข้างหลังสุดเหล่านั้นทั้งหมดให้ตายคือผ่านไปช้างเห็นผ้ากาสาวะก็เข้ามาจบนายพรานเนี่ยนะก็คิดว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านไปตัวหลังสุดเนี่ยตัวไหนอยู่หลังสุดตัวนั้นตายก่อนทุกวันโอ้โหดูช้างทั้งโขลงเป็นพันน่ะช้างทั้งโขลงเนี่ยเป็นพันดูสิโอ้ตายหมดเลยเหมือนกันน่ะนายพรานช้างนั้นก็เอา
หอกพุ่งช้างเท่านั้นตอนนั้นตายหมดแล้วก็ถือเอาส่วนต่างๆมีงาเป็นต้นมีส่วนที่เหลือในแผ่นดินเดินไปแล้วไอ้ที่เหลือก็ทิ้งไว้บนแผ่นดินก็เอางาเอาลำไส้ใหญ่ในท้องไปขายทำกระเป๋าหนังอย่างว่าทำให้คนทั้งหลายขายกระเป๋าหนังนี่เรื่องมันในการต่อมาพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างได้เป็นหัวหน้าช้างเป็นนายโขลงเป็นนายโขลงเป็นหัวหน้าช้างที่เดินไปทุกวันทุกวันนั่นแหละก็เดินอยู่ทุกวันทุกวันเอ๊ะก็มาสังเกตเห็นว่าช้างของเราลูกศิษย์ลูกน้องของเราเนี่ยช้างนายโขลงของเราเนี่ยทำไมล่อยหลอไปทุกวันทุกวันทุกวันจนเกือบจะหมดแล้วว่างั้นนะจนเกือบจะหมดแล้วอย่างเงี้ยถึงในการนั้นนายพรานนั้นน่ะก็คงทำอยู่อย่างนั้นถ้ามหาบุรุษทราบความหมดสิ้นไปแห่งบริษัทของตนจึงถามว่าช้างเหล่านี้ไปไหนจึงเบาบางไปถามหันมาถามช้างช้างที่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวไม่กี่เชือก อยู่ด้านหลังก็บอกนะตอบว่าไม่ทราบนายนะคิดว่าช้างทั้งหลายจะไปไหนไม่บอกเราก่อนจะไม่ไปอันตรายจากพึงมีคือปกติช้างเนี่ยถ้าจะไปจากโขลงเนี่ยก็จะต้องบอกเจ้านายก่อนเหมือนกันนะก็จะต้องบอกก่อนถ้าไม่ได้บอกนี่จะไม่ไปนะตามปกตินี่จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่บอกนี่จะไม่ไปนะก็เลยมาคิดว่าอันตรายน่าจะมีเพื่อจะจับบุรุษนั้นนะสงสัยว่าอันตรายนี่มันจะมีจากสำนักของบุรุษที่นั่งคุมผ้ากาสาวะในที่แห่งหนึ่งว่ากันนะก็คือมหาบุรุษช้างนายโขลงก็สังเกตเห็นอยู่เหมือนกันว่ามันมีคนนั่งคุมผ้ากาสาวะอยู่ข้างทางอันตรายน่าจะเกิดจากช้างนั้นได้จากคนนั้นก็จึงส่งช้างทั้งหลายทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนเนี่ยก็มาทีหลังคราวนี้ละเจอแล้วให้ช้างทั้งหลายไปก่อนตัวเองอยู่หลังสุดไงอยู่หลังสุดช้างตัวที่อยู่หลังสุดก็จะถูกหอกนายพรานช้างนอกนี้ก็